แต่ว่าแน่นอนนอกจากเรื่องของการเมืองที่จะต้องติดตามในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วต้องบอกว่าความสงบในพื้นที่ตอนนี้ก็ยังคงต้องทำอย่างเข้มงวดอย่างที่คุณกรองแก้วบอกว่าภาคใต้ถึงแม้ว่าไม่ได้มีความเชื่อมโยงของเรื่องการเมืองแต่ว่าเรื่องของการตรวจตราตรวจเข้มต่างๆนะคะอย่างพื้นที่ที่เขตเมืองยะลาเนี่ยก็มีการป้องกันและดูแลมากเป็นพิเศษหนึ่งสิ่งที่จะต้องป้องกันก็คือป้องกันคนร้ายตอบโต้หลังจากที่มีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ปะทุกับประทะกับกลุ่มคนร้ายนะคะแล้วก็เป็นเหตุให้แกนนำกลุ่มก่อเหตุเนี่ยเสียชีวิตไปในพื้นที่อำเภอบันนังสตาค่ะพาไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งพื้นที่ที่พาไปเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะวันนี้การดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตเมืองยะลายังถือว่าเข้มงวดนะคะโดยเฉพาะที่ถนนพิทิตถภักดีนะคะที่เขตเทศบาลนครยะลามีทั้งตำรวจทหารอาสาสมัครรักษาดินแดนร่วมการตั้งจุดตรวจค้นเพื่อตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็เป้าหมายสิ่งของภายในรถรวมถึงบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงบุคคลต้องสงสัยที่อาจจะมีพิรุธโดยเน้นเรื่องของการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนยานพาหนะฐานข้อมูลเพื่อป้องกันกลุ่มคนร้ายที่อาจแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในย่านชุมชนย่านการค้าในเขตเมืองยะลาทางด้านของพลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเน้นย้ำไปเลยนะคะเน้นกับเจ้าหน้าที่กำลัง3ฝ่ายเลยว่าให้ควบคุมพื้นที่ความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเน้นหนักเลยไปที่ตัวเมืองย่านชุมชนรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจและต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาป้องกันการก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายสำหรับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคนร้ายก็ได้มีการก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดอย่างที่บอกไปเลยว่าที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาปฏิบัติการเชิงรุกและปรากฏว่าเกิดเหตุยิงปะทะกันกับกลุ่มคนร้ายทำให้แกนนำกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็อาจจะทำให้กลุ่มคนร้ายกลับมาก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ดังนั้นเพื่อเป็นการดูความปลอดภัยช่วงนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะประชาชนในพื้นที่ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะถ้าพบเห็นอะไรที่ผิดปกติก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ